วัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่ล่าสุดได้เวลาเติมสีผมแล้วตามมาเลยค่ะและแน่นอนนะคะคราวนี้นะคะชมก็จะทำผมสีแอชตามเคยค่ะเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันปังแล้วก็เข้าได้กับทุกลุคเลยค่ะแต่คราวนี้นะคะพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าคือ L'Oreal Excellent Ash Supreme ค่ะและสำหรับสีที่ชมจะทำวันนี้นะคะก็คือนี่เบอร์ 7.73 หรือว่าสีแชมเปญแอชนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะแม่พร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็บีบครีมเปลี่ยนสีผมนะคะลงไปใน developer ค่ะเขย่าค่ะพอเขย่าเสร็จนะทีนี้เราก็จะมาลงสีผมกันก็จะต้องเริ่มจากบริเวณโคนผมก่อนนะพวกเธอเอทาให้ทั่วศีรษะแล้วก็นวดนวดนวดให้ทั่วเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้30นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะทีนี้เราก็ล้างออกค่ะแล้วเราก็จะสระด้วยเจ้าตัว Purple Shampoo ค่ะแชมพูตัวนี้นะคะเขาจะมีเนื้อสีม่วงอ่อนค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติให้ผมของเราที่เพิ่งทำสีมาเนี่ยนะคะสีติดทนนานขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการบำรุงด้วยเจ้าตัว Purple Mask ค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเทคโนโลยีสีม่วงค่ะซึ่งเจ้าตัวเม็ดสีม่วงเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้สีผมแอชของเราเนี่ยสดชัดขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เฟดเหลืองง่ายค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะช่วยบำรุงให้ผมของเราไม่เสียทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะสีผมปังมากสีชัดตรงปกไม่เฟดไม่พังต้อง L'Oreal Excellence